เปิดเทศการชิมช้อปชมสวนทุเรียนหลงรับแลไฮฮิลฟาร์มค่ะแข่งขันกินทุเรียนกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดพิศนุโลกค่ะ นายภูศิสมจิตผู้ว่าราชาการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงานเทศกาลชิมช็อปชมสวนทุเรียนหลงลับแปลที่บ้านรักไทยตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลกค่ะจับมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและไฮฮิวฟาร์มจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเชิงกเกษตรของจังหวัดพิษณุโลกหลังผลผลิตเริ่มออกสู่ท้องตลาดค่ะโดยไฮไลท์ที่เรียกเสียงัวเราะมีท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดพิษณุโลกคอยนั่งเชียร์คือการแข่งขันปอกกินทุเรียนหลงหลินลับแ จากผู้เข้าแข่งขัน10บคนโดยจะแจกทุเรียนให้คนละหนึ่งลูกค่ะพร้อมด้วยมีดกติกาคือปอกให้ไวทานให้เร็วใครหมดคนแรกเป็นผู้ชนะค่ะรับทุเรียนพันหลงหลินลับแลจานวน10ลูกภาพที่เห็นคือคนที่ปอกทุเรียนเป็นจะปอกใส่จานไว้ก่อนบางคนค่ะปอกไปใส่ปากไปส่วนคนที่ปอกไม่เป็นจะทุลักทุเลนั่นเองค่ะให้ภาพฟ้องนะท่านผู้ชมคือหลายๆคนผมเข้าใจว่าอิจช้าผู้แข่งขันทั้งหมดเ<ช>สียเกินไปชิมผลไม้าราชินีของประเทศไทยกันถึงสวน มีการแข่งขันด้วยนะครับซึ่งนายสอนกันร,รัตนากุลนะครับเจ้าของสวนบอกว่าปลูกทุเรียนหลงรับแลไว้1,800ต้นลิ้นรับแล200ต้นหมอนทอง3,500ต้นนอกจากนี้ยังมีพันยังมูซันคิงพวงมันีมเมล็ดรีบก้านยาวทองลินจง ทุเรียนพันหนามดําซึ่งได้รับมาตรฐาน G.A.P. โอ้โหหลายๆพันธุ์ที่ผมพูดไปเข้าใจว่า FC ทุเรียนจะเข้าใจทั้งหมดนะฮะกรุมวิชาการเกษตรในขณะนี้มีการรับรองปัจจุบันเก็บผลผลิตส่งขายทั้งหน้าสวนแบบออนไลน์วางจาหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปอย่างเช่นไอคอนสยามสยามพารากอนทางด้านคุณศศิวันศรีพรหมครับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้ใ,ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสวนทุเรียนแห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนจากเมืองกวางโจ เข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกได้โดยจัดเส้นทางคาราวานรถหรูระดับพรีเมี่ยมกว่า80คันเดินทางผ่านด่านเชียง,ยงของของเชียงรายนะครับเที่ยวชมของดีเมืองพิษณุโลกก่อนเข้าสู่กรุงเทพมหานครเบื้องต้นมีการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มชาวจีนเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องป้ายสื่อภาษาจีนการเตรียมสถานที่รองรับการประสานความปลอดภยัย